สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินทุกคนวันนี้เรามาอัปเดตกล้วยหอมแฝดมาหอยให้เพื่อนดูนะก่อนที่เราจะตัดปลีเนาะออกนี่ทุกคนก็คือต้นนี้เป็นต้นแรกที่ออกแฝด4ของสวนเราเนาะเราก็ที่บอกเพื่อนๆแหละพามาดูตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ตอนที่มันเป็นปลีแรกๆนะเป็นปลีเนี่ยแรกๆเนี่ยอันนี้คือถึงเวลาจะตัดปลีออกแล้วเนาะมันก็นี่ประมาณนี้ทุกคนก็คือมาฮอยเนี่ยจะเป็นแบบส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแฝด2จะมีแฝด2ลักษณะนะจะมีแฝดต้นกับแฝดปลีเนี่ยถ้าเป็นแฝดต้นก็คือเค้าขึ้นหน่อมาแล้วเค้าจะแยกต้นเค้าจะแยกออกตรงข้างบนขึ้นมา1หน่อแล้วต้นแยกออกถ้าเป็นลักษณะนั้นน่ะตอนเค้าออกผลเนี่ยเค้าจะออกแค่ปลีเดียวนะถ้าแฝดต้นน่ะจะออกปลีเดียวถ้าเป็นแฝดผลเนี่ยแฝดปลีมันจะเป็นอย่างเงี้ยก็คือขึ้นมา1หน่อก็ขึ้นมาเลย1ต้นแล้วจะมาแตกแฝดข้างบนจะเป็นแฝด2ขึ้นไปก็คือต้นแม่ของต้นเนี้ยที่เราได้มาเนี่ยแฝดเยอะสุดอ่ะ7เนี่ยลักษณะแบบเนี้ย7แต่ของเรายังไม่เจอก็คือได้มาในราคาสูงเพราะว่าแม่เค้าแบบผลผลิตที่เห็นน่ะมันแปลกดีใช่มั้ยทั้ง7อ่ะคิดดูว่า7จะแน่นขนาดไหนนะเพราะว่าอันเนี้ย4นี่แค่4นะของเราก็คือได้แล้วได้แฝด4แล้วตอนนี้เดี๋ยวมารอลุ้นว่าจะมีต้นไหนที่ออกแฝด7อีกไหมโอเคประมาณนี้ทุกคนก็ขายไหมขายมีขายไหมต้องถามมีเหลือไหมมีเหลือไม่แน่ใจอาจน่าจะมีเพราะว่าถ้าหน่อเล็กหน่อเล็ก399บาทรวมส่งขายเลยแล้วกันหน่อใหญ่599บาทรวมส่งขนาดจะต่างกันมากอยู่นะถ้าใครสนใจที่จะปลูกกล้วยหอมแฝดมาหอยก็ติดต่อสอบถามสั่งซื้อเข้ามาได้ทุกคนน่าจะยังพอมีแบ่งอยู่รอบนี้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้ประมาณต้นเดือนขายไปเยอะใช่ไหมขายไปเกือบ10หน่อมันก็เลยยังไม่แน่ใจว่ามันจะมีขายไหมแต่ว่าคิดว่าน่าจะได้อยู่ไงก็ลองสอบถามเข้ามาดูทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเดินดูให้ว่ามีหนอเล็กกับหนอใหญ่อย่างละกี่หนอเนาะถ้าใครสนใจที่จะปลูกก็สอบถามสั่งซื้อเข้ามาได้นะเพื่อนนะ